ขอบดอกบัดมาแล้วทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ในรายการแห่งความเชื่อราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo เหมือนเดิมนะครับก็พานนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนเคยนะพานนี้เราจะไปจับเจ้าหุ่นยนต์เพิ่มเติมคือหุ่นยนต์เหมือนเดิมอีกเดิมนะครับกูพูดอะไรของกูเนี่ยโอเคครับพานนี้ก็ตอนนี้ที่เรามีนะเป็นหุ่นยนต์นะครับก็มีคาโน่หุ่นยนต์งูหุ่นยนต์แล้วก็เยียหุ่นยนต์แล้วก็กีก้าหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์พลาเซอร์นะครับพานนี้เราจะไปจับหุ่นยนต์ตัวอะไรกันดีอันดีกันดีเมื่อวานผมบินผ่านนะที่แถบป่าเมซอนนะสแวมนะหลังจากไปจับไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะเนี่ยนะพาราเซอร์เนี่ยเฮ้ยดูพาทิตโอ้โหลงอย่างไวแม่งเลยกูนึกว่ากอเทปอะไรอยู่พาทิตลงอย่างไวเลยโอเคตัวที่ผมเจอก็คือตะขาบฟังไม่ผิดแล้วครับมันคือตะขาบหุ่นยนต์นะครับคุณผู้ชมคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าตะขาบมันทำเป็นหุ่นยนต์ได้ไงวะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาโยโย่ไปแล้วอ่ะเห็นดูมันเกือบตายเมื่อวานไปปลายดอนไปแล้วกันไอ้ดอนมันแข็งแรงดีจี๊ดเหรอจี๊ดบินช้าไอ้ดอนเนี่ยดีแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ป่าอเมซอนกันเลยวู้ฮู้ฮู้โอ้ยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าตะขาบหุ่นยนต์แล้วนะครับดูจากภายนอกคล้ายๆแบบงูนะคล้ายๆงูแต่ต้องส่องครับใช้กล้องส่องทางไกลดูเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนงูซะทีเดียวอยู่เหมือนตะขาบนั่นแหละเดี๋ยวดูครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนเคยเห็นตะขาบปกตินะมันจะรู้เลยว่าความแตกต่างกันมันยังไงนะอันนี้มันจะแบบเป็นเหล็กอะตะขาบเหล็กโอ้โหแล้วมีหลายเท้าน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมันชื่อว่า temporal arthropodaอาโจเพียวราอาโจพูราพูราพูราประมาณนั้นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ตะขาบแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจับมันตอนนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งป่าเมซอนติดกับเขตหนาวนะครับเดี๋ยวทางนู้นมีเมื่อกี้ผมเห็นอาร์เรนิโอบัตมาเตอร์ด้วยอย่าไปยุ่งมันเลยดีกว่านะพาที่แล้วเราเพิ่งฆ่ามันไปเดี๋ยวแต่นี้มีหมาปูมีตัวอะไรที่ทำร้ายเราเปล่ารู้สึกว่าแรดนี่มันจะไม่ทำเราก่อนนะจำไม่ผิดนะตอนนี้ปืนของผมยิงก่อนครับเพี้ยโอ้ยแหลกฝนตกอีกแล้วฝนตกทุกทีเลยตอนนี้ปืนของผมใกล้จะพังแล้วนะยิงประมาณไม่กี่ทีน่าจะพังมาดูดิว่ามันจะสลบไวไหมเมื่อกี้ว่าเท่าไหร่วะ900ปะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยสลบเหรอยังครับมันเห็นผมยังวะเอาไปจิกแรดทำไมเฮ้ยอย่าจิกแรดเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกเดี๋ยวแรดควิดมึงกระเด็นกระดอนหายไปโหมันไม่สนผมเลยครับไม่สนเลยเหรอโหนี้อย่างเดียวหนีรู้ยูเทิร์นวะผมว่ามันหนีวะมันหนีอะฮะหนีอะหนีอะไรน้องหนีไปไหนหัวเนี่ยไปมาแล้วครับย้ายมันฉกได้โหฟ้าฝนเต็มใจไอเอฟเฟกต์ตอนจับมันอลังการจริงๆโหฟ้าผ่าจะไปไหนน้องอุ้ยพ่นพิษครับพ่นไปไหนของมึงมันจะฆ่าแองกิโลแล้วอุ้ยสลบโอ้โหแองกิโลสลบแม่เจ้าฆ่าพิษมันน่าจะรุนแรงมากนะครับดูทรงแล้วหมาเสือกเฮ้ยมันมาหาผมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิพอกูลูกก็เฮ้ยปืนพังเดี๋ยวผมมีปืนสำรองไม่เป็นไรก่อนที่มันจะเลื้อยมาถึงผมต้องรีบเปลี่ยนปืนก่อนเร็วไหนปืนวะปืนไหนปืนยังไงปืนเร็วเดินมันจะถึงตัวกูละมันจะถึงละนี่ไง30 ซีซีชักขึ้นมาน้องใส่ลูกโอเคยิง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 อ่ะเข้ามา
โอ้โหมันกำลังตีแรกอยู่ครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะจับมันนะครับเป็นโอกาสดีเลยทีนี่โอ้ยเดี๋ยวยิงเข้าหวังขาปี๊ยโดนไหมเนี่ยโหแรกจะตายครับแรกไม่สลบหรอวะปกติแรกมันจะต้องสลบดิเมื่อกี้ไอ้นูยังสลบเลยปี๊ยสลบยากจังวะเวลตั้ง900ยิงไปเรื่อยๆครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะกินเนื้อเน่านะครับเฮ้ยอย่าลงบึ้งไปอย่าลงบึ้งยิงลำบากลงบึ้งยิงลำบากอุ้ยฟันพิษอุ้ยหลบได้เดอะแมทริกอุ้ยกูเป็นเดอะแมทอุ้ยเอ้าเวนกระสุนหมดเหรอที่บ่ายแล้วมันไปไหนแล้วมันยังตามมาเดี๋ยวขอดูกระสุนแป๊บเฮ้ยหมดจริงดิชิบหายเอ้ยโหกระสุนหมดจริงเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับมาประมาณ400อันอาเรนิโอนมีมันยิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าตะขาบของเราก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมนี่ไงยังอยู่เนี่ยจิกเขาไปทั่วโอ้เวล950เดี๋ยวค่าสลบมันจะรีไหมวะเมื่อกี้บินไปอย่างรวดเร็วเลยนะรีบครับโอเคเดี๋ยวเรามาจอดที่เดิมเลยแล้วกันควักปืนออกมาแล้วยิงจุบ มาไอ้ตะขาบน้อยชกเพื่อนอยู่ได้แต่กูเนี่ยจะจับมึงหวังว่าเนื้อเน่าเราคงเตรียมไว้นะไม่ต้องเตรียมก็มีแล้วเนื้อเน่าพอเราเก็บเนื้อธรรมดาไว้ยิงหัวยากมันเห็นผมไหมเห็นแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วอุ้ยยิงโอ้ยพิษพ่นพิษเหรอมึงพ่นพิษเหรออุ้ยอะไรนิวบัตมาเธอมานี่ทำไมเวรละอันตรายแล้วครับลูกมันก็อยู่ชิบหายแล้วอุ้ยยาชิบหายแล้วโอ้โหอันตรายรีบไปด่วนอันตรายแล้วลูกอันตรายแล้วโอ้โหมันเวลเท่าไหร่แล้วนะลืม300อะไรนิวบัตมาเธอแล้วลูกๆมันก็เพียบดูมันฉี่ทีนึง80ทิศทางไม่ไหวเราจะจับตะขาบแล้วเราจะไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยตามมาชิบหายเอ้ยอยู่ตรงไหนไม่ได้เลยเนี่ยผมต้องหาที่หยุดแล้วก็ยิงพวกบ้านี้ให้ตายๆไปก่อนตามมาอีกดีหายไปแล้วโอ้ผมติดดาวเลยเห็นไหมเดี๋ยวต้องข้ามมันก่อนครับนี่เรียบร้อยในเมื่อมันกวนตีนเราขนาดนี้โอเคทีนี้เราก็ไปจับตะขาบได้อิสระแล้วครับเฮ้ยมันยังมีลูกมันว่ะเลยช่างแม่งมันแล้วกันลูกมันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วตะขาบกูไปไหนแล้ววะอยู่แถวนี้รู้สึกเมื่อกี้มันตัวอะไรกันล่ะนี่ไงสู้กับแรดอยู่นะครับโอ้โหแรดตายเวนโอ้โหเอ้ยไอ้พวกนี้มันเลือดออกมันจะเลือดออกยังไงวะหุ่นยนต์เนี่ยเลือดออกเป็นน้ำมันหรือเปล่าเป็นน้ำมันก๊าซเอ้ยตกใจไอ้เวนคนลุกโอ้โหชุดกูพังเลยโอ้ยฟังครบเซตเลยโอ้ไม่เหลือสักชิ้นผมคุ้มยังครับเมื่อกี้เข้าไปใกล้ๆแล้วตอนที่มันกำลังจะทำท่าฉกนะครับก็สยิวกิ้วเลยอ้าวรับแล้วยังโคตรกดลุกเลยครับจริงๆครับเมื่อกี้ถ้าใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์มาได้นะว่าคิดเหมือนกันผมจะได้ไม่ตุ๊กแตกอยู่คนเดียวนี่มาสู้กับแรดไม่หายแรดเยอะนะเว้ยมึงไปกับแรดได้มากไปกับแรดได้มากแต่มึงจะโดนแรดควิดนะมึงอย่าแรดเดี๋ยวโดนแรดควิดผมว่าแรดควิดมันตายซะก่อนไหมเนี่ยนะเพราะต้องยิงแรดทิ้งแล้วมั้งเนี่ยกวนตีนยิงแรดทิ้งแล้วก็มันจะมาตีกูตัวต่อไปกูว่าแล้วมาเลยครับคุณผู้ชมมาเร็ววิ่งเลยครับวิ่งเลยครับอยู่ทำไรอะวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับปนพิษอุ้ยหลบแบบเดอะแมทริกอุ้ยคนคนลุกอุ้ยสยิวกิ้วว้าวเข้ามาใกล้แล้วแม่งเอ้ยมาดิอุ้ยปนพิษอุ้ยหลบได้ได้อยู่ครับได้อยู่หลบยากหลบเย็นจังอุ้ยเสียวเดี๋ยวว่ายิงหัวพยายามยิงหัวครับนี่พ่นพิษรู้หรอกนะรู้ทางแล้วเว้ยจับทางได้แล้วเว้ยหนีเหรอไม่ใช่หนีนี่หว่าตามกู
อุ้ยเป็นพิษนี้รู้มึงแค่มึงยกหน้าขึ้นกูก็รู้แล้วว่ามึงจะพ่นพิษนะจ๊ะโอ้ปืนกูจะพังอีกกระบอกนึงไปหรือเปล่าอุ้ยเป็นพิษอุ้ยหลบได้เอ้ยหนีว่ายูเทิร์นวะหนีจริงด้วยครับผู้ชมใกล้จะเป็นของกูแล้วใกล้แล้วนะครับไอ้น้องปนพิษอุ้ยหลบแบบเดอะแมทริกมาดีตอนนี้เราอยู่ใกล้มันแบบสุดๆเลยนะครับได้รับโอ้ยความรู้สึกแบบใกล้ๆอย่าไปตีแรดตีกูได้อย่าไปว่าแล้วตีแรดอีกจนได้ฆ่าแรดก่อนครับเดี๋ยวแรดมันจะทำให้ข้าวสลบไปเจ้านี่มันรีซะอย่าโอ้โหมันกินเนื้อไปเมื่อกี้น่าจะฟื้นฟูข้าวสลบเรียบร้อยแล้วแหละพ่นพิษไม่โดนก็ไม่โดนดีจะเอาอะไรมากมายวะไม่โดนก็ไม่โดนเฮ้ยกระโดดหลบแบบเดอะแมทริกพี่อะสบยากยังวะหมดไปกี่ดอกโอ้โห40กว่าดอกแล้วครับตอนนี้นี่เอาเข้าไปมาจับยากจับเย็นอุ้ยหลบเว้ยจับยากจับเย็นจริงๆเล็งหัวดีกว่างานนี้หัวครับหัวถึงกับต้องซูมเลยทีเดียวพ่นพิษแหมพิษกากทำอะไรกูไม่ได้หรอกพิษกากขนาดนั้นน่ะแต่ชุดกูละลายไปเรียบร้อยแล้วนับว่าไม่เลวนะพิษของมึงทำให้ชุดกูละลายไปในพิษป่าดิหัวใช่หัวไหมว่าตรงนั้นต้องหัวดิแหมพ่นพิษมาพ่นมายิงกลับเอาดิหัวเป็นพิษอุ้ยเกือบโดนแล้วกูตัวได้ละลายไปหายไปในพริบตาเนี่ยมันจับยากยังวะพิษอุ้ยเกือบโดนไปหาพิษแล้วกูทำไมมันพ่นเอียงวะเอ้าเข้ามาเร็วเอ้ยอย่าค้างคนลุกอยู่พอดีคนลุกเอ้ยอย่าค้างยังไม่สรุปครับคุณผู้ชมยังอุ้ยแหลกอะไรเนี่ยแหลกอะไรเนี่ยอย่าค้างเอ้ยวู้ชิบหายแล้วงานนี้เอ้ยแหลกอะไรนักหนาวะเอ้ยนิ่งมีตัวอะไรเกิดอีกเหรอแหลกไม่หยุดเลยโอ้โอ้ยเกือบกูอาจจะสลบมึงนี่นะปืนจะพังแล้วเนี่ยโอ้โหจะสลบมั้ยเนี่ยชาตินี้ฮึกว่าจะสลบเยอะไปไหมค่าสลบเยอะไปไหมน้องฮะเพราะว่าค่าสลบมันต้องแม่งโคตรเยอะโคตรแน่ๆถึงได้สลบยากแบบนี้เฮ้ยให้ดีน้องให้ดีพี่รีบให้ดีอุ้ยๆตกเวเนอร์นี่อีไม่พังอีกเพี้ยเรียบร้อยครับปืนพังกูไปละไม่อยู่ก็ได้เว้ยค่าสลบเฮ้ยแต่เราส่องดูได้นี่วะเดี๋ยวลงไปส่องดูดีกว่านะเพื่อความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าเราจะได้รู้ว่ามันค่าสลบเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ยไม่เห็นค่าสลบชิบหายแล้วโดนฉกแล้วฆ่ากูไหมเนี่ยเรียบร้อยครับกัดโอ้โหกัดเพิ่มโอ้ยหลับยาวไปขอให้แบบมันหนีนะเออนี่ไงมันเมินกำลังร้อยมันเมินอยู่เหยียบไปแล้วเจอกันโอเคครับผมไม่ครับซะในดีกว่านะไม่แน่ใจว่ามันมีค่าสลบไหมนะตัวนี้แม่งเอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ไปคราฟสไนเปอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสไนเปอร์พิฆาตนะครับก็แล้วก็คราฟอ่านมาด้วยนะเผื่อมันใช้อ่านนะบางทีหรือว่าไม่น่าใช้อาจจะใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ในเกมหลักอะมันมีนี่ไงยังอยู่นะครับโหหายไปนานเลยยังอยู่สินะไอ้น้องเดี๋ยวผมจอดแถวนี้แล้วกันโอ้ที่เล็กกูว่าไม่น่าปลอดภัยแถวนี้จอดข้างน้องกบดีกว่ายังไงน้องกบก็ไม่ตีเรานะครับเดี๋ยวเราจะส่องสไนเปอร์กันเลยสลบไหมไอ้น้องมาดิ สลบยากนะอุ้ยไม่ครับไม่สลบครับ2นัดเป็นไงเป็นนัดเป็นไง3นัด4นัด5นัด6นัด7นัด8นัด9นัด10นัด11นัด12 13 4 15 16 17 18 19 20โอ้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 อุ้ยผมว่าไม่สลบหรือเปล่าวะ
เป็นไปได้นะครับเนี่ยเป็นไปได้ถึงเป็นไปได้ที่สุดเป็นไปได้ถึงเป็นไปได้ที่สุดว่ามึงไม่สลบจับได้ไหมเนี่ยผมว่ามันจับไม่ได้นะเฮ้ยต้องจับได้ดิเฮ้ยตัวเกมหลักมันก็จับได้ตัวเกมหลักมันจับได้ทำไมมึงจะจับไม่ได้ฮะโอ้ยค้างพ่นพิษโอ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่สลบอ่ะเวรกรรมได้เดี๋ยวผมขอไปลองวิธีอื่นนะเดี๋ยวอาจจะเอาเนื้อเน่าป้อนมันเลยก็ได้นะเป็นไปได้โดยไม่ให้มันเห็นนะครับเดี๋ยวให้มันลืมก่อนให้มันลืมผมไปก่อนก่อนลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนจะเหมือนเวลาไม่เคยได้พบกันลืมแล้วยัง ลืมแล้วยังเนาะลืมแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะลืมแล้วนะครับถ้ามันลืมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวอันนั้นคือหัวใช่ไหมผมต้องไปเดินตอนทางท้ายมันอุ้ยชนที่บ่ายแล้วชนขนลุกอ่ะไม่กล้าเดินเข้าไปเอ้ยมันไม่มีขึ้นอะไรเลยว่ะโอ้โหมันไม่มีมันอุ้ยอย่ามันไม่ขึ้นอะไรเลยมันไม่ขึ้นให้จับแบบพาสซีฟเลยอ่ะคืออะไรวะต้องทำไงครับถึงจะจับน้องได้ผมว่าลำบากแล้วเนี่ยโอ้โหจะไม่จับไม่ได้วะเฮ้ยยิงมาตั้งนานจับไม่ได้เหรอตายดีไหมจับปืนเทพไหมเนี่ยจับปืนเทพไปเนี่ยเนี่ยอยากตายใช่ไหมยิงแรดไปแล้วกันโอเคผมว่าผมต้องยังไงอ่ะผมต้องลองใช้สูตรจับมันดูนะต้องขอไปคุณชมด้วยนะครับก็มาลองดูว่ามันจะจับได้จริงๆหรือไม่นะผมว่าไม่น่าจะได้นะถ้าใช้สูตรก็น่าจะได้ถ้าเกิดมันไม่หายไปนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนว่าจะจับได้นะแต่ว่าไม่รู้ทำไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าค่าสลบมันเยอะหรือเปล่า 500,000 เมื่อกี้ผมว่าผมยิงไปหลายทีเลยนะไอ้สไนเปอร์เนี่ยดูถ้าไม่เชื่อดูว่าความยาสลบมันแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูกับไอ้เควสซอร์แล้วกันเพี้ยเห็นไหมนัดเดียวจอดแล้วเจ้านี่อ่ะแค่เจ้านี่อ่ะเออแมงป่องค่าสลบ 500,000 นะครับด้วยพวกนี้นะเพื่อสลบไม่เหลือพวกเนี้ยทำไมเหลือยิงผิดยิงไม่โดนยิงไม่โดนหรือเปล่าอาจจะยิงไม่โดนหน้าแตกเลยกูยิงไม่โดนไอเนี้ยโดนเห็นไหมสลบดูช้างนี่กันดูช้างนี่มันตัวอย่างนะครับตายยังวะเห็นไหมครับสลบเรียบร้อยผมว่ามันน่าจะเป็นบั๊กอะไรของตัวม็อดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ายิงไปหลายทีมากเลยไม่สลบเนี่ยนี่ก็สลบเห็นไหมแต่ว่า 500,000 ก็เยอะอยู่นะหรือบางทีผมตื่นตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องขอไปคุณชมด้วยครับก็ตอนนี้จับไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มันใช้อานเดียวกับตัวหลักเลยนะครับก็นี่ครับค่าหลักของมันฟื้นขึ้นมาโอ้โหเลือด 100,000 นะแล้วก็สตามิน่า 1,100 วุฒอย่างเยอะน้ำหนักก็เอาไปอีกแล้วกันนะ 4,000 ในน้องแล้วก็มาริดาเมจ 6,100 นะครับอันนี้มูเมนต์สปีดผมอัพไปแล้วเอาเยอะๆเลยครับมูเมนต์สปีดได้วิ่งไวๆหน่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดสักเพียงใดอันนี้คือกดคลิกนะครับคลิกซ้ายนะครับมันว่าโดนได้นะโดนไหมโดนหรือเปล่าไม่โดนหรือว่าต้องยูเทิร์นเหมือนงูด้วยนะครับโจมตียากอยู่พอควรเลยมากัดเป็นจังหวะเลยก็โหดูรูปร่างตัวมันนะครับคุณผู้ชมดูว่าโคตรสยิวกิ้วสยองแต่ว่าดูเหมือนเครื่องจักรดูเหมือนเหล็กเหมือนตัวอะไรในหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวปีศาจที่มันคอยละลานรบกวนดูทำด้วยเครื่องยนต์นะครับหุ่นตัวของมันแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ที่หางนะครับผมก็เรียกว่าแบตเตอรี่นะส่วนที่มีแสงส่องนี่ครับแองกิโลจะตายละการกัดของมันก็1วิกัดได้ทีหนึ่งนี้เรียบร้อยตายไปนะครับมาดูเมมอสเอ้ยเดี๋ยวแล้วพ่นพิษอย่างนี้ได้ไหมฟุบคลิกขวาคือพ่นพิษนะครับเล็งสูงๆโอ้ยิงเหมือนปืนแล้วคุณผู้ชมครับต้องวัดความหน่วงด้วยนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่าขนาดนี้นะอ้าวมันตามหัวของไอ้ตะขาบนี่ว่าเทรนกรรมรับเลยไปดึกดื้อ
แล้วก็บ่นโดดกลิ่นบรรจุโอ้ควิดโอ้สู้ครับสู้ช้างสู้การกล้วยมันสู้การกล้วยมันสู้พี่ก็ไม่ยอมพี่ก็ไม่ยอมเดี๋ยวคนพิษดูดิจริงๆมันต้องสลบดิดูนะว่าช้างจะสลบไหมนะครับคนพิษไปอุ้ยโดนไม่โดนอ๋อมันอยู่ตามที่เราเล็งถ้ามุมมองนี้มันก็เล็งได้เนี่ยเออว่าตัวมันล็อกเป้าวะวิ่งทางนี้ดูดิเออมันตามที่เราหันนะครับแต่มุมมองที่หนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ได้โอ้โหตายเลยทำไมตายวะช้างน้อยผมว่าพิษมันอาจจะทำให้สลายก็ได้นะครับอาจจะทำให้ไม่สลบโอ้ยอย่าค้างเพราะเมื่อกี้ตอนที่ผมโดนเห็นไหมเกาะผมละลายหายไปเลยแตกโดนทีเดียวหายไปเลยดัมเบลมันก็ไม่น่าจะแรงเลยเดี๋ยวมันน่าจะเป็นกรดทำร้ายมากกว่าครับตายเห็นไหมเดี๋ยวเราไปลองกัดดูนะลองแบบกัดธรรมดาชื่ออุ้ยไม่โดนอยู่เดินไกลเป็นร้อยอู้พันขามันเป็นร้อยเลยครับคุณผู้ชมดูครับน่ากลัวสิวกิ้วชิบหายเลยต้องฝืนใจขับเพี้ย1ที2ที3ที4ที5ที6ที7ที8ที9ที1 10 11 12 13 14 15 16 17โอ้โหมันลุ้มไว้ลุ้มไว้แต่ว่าเลือดผมลดน้อยเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าผมอัพมาดีดาเมจได้มันจะเยอะดีกว่า50,000แล้วตอนนี้เออเอาไปดิเอาไปดิเอ้ยมันรับดาเมจบ้างไหมวะไอ้พวกแรดสีนี้เนี่ยมีออร่าอะไรด้วยครับเป็นอะไรวะเขาเรียกแรดปิวครับแรดปิวโคตรสะใจโอ้หนีเลยน้องหนีเหรอเดี๋ยวพี่ซองก่อนโอ้ยตามไม่ทันพิษละตามไม่ทันโอ้มันลงโอ้มันลงเหวไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหลงเหวไปโอ้โหไม่ตายด้วยมึงผมตัดสินใจที่จะไม่ตามแล้วกันนะครับอย่าอยู่เทินไกลไปน้องพี่ขอเลี้ยวก่อนเอ้ยกลับตกโอเคเดี๋ยวมาดูขึ้นหินได้ไหมขึ้นหินได้ด้วยครับคุณผู้ชมว้าวเดี๋ยวอย่าบอกใครลาดลงมาตรงนี้ตะขาบลอยตะขาบลอยครับตะขาบลอยทางนู้นมีทีเล็กครับเดี๋ยวไปไฟกับทีเล็กกันดีกว่านะครับเอ้ยไอ้ดอนอยู่ไหนวะไอ้ดอนอย่าเพิ่งตายนะดอนลูกเอ้ยนี่เอ้ยลูกแมมมอธคนน่ารักโคตรน่ารักตายไปซะโอ้โหอยากหายโอ้โหยังไปพ่นศพก็ละลายอีกศพละลายหายไปเลยครับพิษมันจังไร้กาจริงๆเจ้าตะขาบตัวนี้มาโมเมนต์สปีดหน่อยดีกว่าวิ่งช้ามากเบยโมเมนต์สปีดหน่อยนะจ๊ะ500แล้วกันสัก500ครับโมเมนต์สปีดเรียบร้อยครับไปเลยน้องอู้อย่างไวเชื่อโอ้โหเท้าพลิกเลยก็เท้าพลิกเลยเนี่ยแถบนี้สัตว์เพียบหวานหมูแล้วทีนี้ไอ้แรดเพื่ออุ้ยไม่โดนนี่เอ้ยเหมือนว่าจะสลบไม่ครับคิดไปเองแล้วทำไมตอนที่มันกัดเองมันสลบวะผมว่ามันต้องบั๊กอะไรแน่ๆเลยอะหรือค่าสลบมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดหรือว่าต้องกัดเองโดยธรรมชาติโอ้โหนี่ครับตายไปอุ้ยแรดสู้แบบนี้กูต้องพ่นน้ำเมือกละอุ้ยพ่นไม่โดนเดี๋ยวเรายูเทิร์นครับยูเทิร์นครับนี่ครับมันแน่งานนี้เชื่อเข้ามามึงเจอน้ำกรดละลายหายไปวิบตามาน้องช้างตรงนั้นน้องช้างตรงนั้นนะครับน้องช้างตรงนั้นรับไปแล้ว1ดาเมจ2ดาเมจตายครับโคตรเลงอ่ะบอกเลยชอบเริ่มชอบแล้วถึงจะน่าสยิวคิ้วก็เลยเอ้ยแกะแพะอะไรวะตัวอะไรวะเมกาโอเป็นอะไรวะเป็นกวางนะเป็นกวางตัวเมียนะครับไม่มีเขาตายโอ้โหตายไปเรามาพ่นพิษระยะไกลดีกว่าครับฝึกเล็งซูมครับซูมโอ้ตัวนี้ฆ่าไว้ฆ่าตัวอะไรได้เลยครับจะต้องอยู่ที่พื้นนะดูครับเล็งไว้ต้องอยู่ใกล้ๆด้วยนี่หว่าไม่งั้นพ่นไม่ถึงครับนี่ตายไปหมดมาเอ้ยมันด้วยไอ้แรดเลยเอาเข้าไปโอ้ช้างเพียบครับแถวนี้อุ้ยสตามิน่าน้อยครับลืมอัพนี่หว่าเดี๋ยวอัพสตามิน่าหน่อยนะมาศึกนี้มันแน่ไปครับมาแล้วครับไอ้ยี่กันมันเออเอาเข้าไปอุ้ยมันสลบอ่ะโอ้สลบ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับสลบแล้วครับมีตัวแรกที่สลบนะครับเอ้ยคือไหนจบเอ้ยโอ้โหลอยขึ้นฟ้าเลยเลยนะโอ้โหสลายหายไปเลยโหจริงๆครับเจ้าตะขาบตัวนี้นะครับเพี้ยเออเพี้ยอุ้ยละลายหายไปหายไปยิงพิษหน่อยดิยิงพิษหน่อยดิโอ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวไปยูเทิร์นก่อนหรือว่าเป็นเลื้อยเหมือนว่าเท้ามันอยู่กลางลอยกลางอากาศเลยเดี๋ยวไปในไอ้กวางตัวผู้โดนทีเดียวตายครับตรงนี้เลยฟุ๊บมาตายครับตัวนั้นตายตัวนี้โอ้ยเรียบร้อยไม่มีใครสู้เราได้โอ้ยลูกควางตัวเมียซะด้วยครับทางนี้มีลูกแรดหรือเปล่าอย่าแรดนะลูกโตขึ้นไปต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะจ๊ะอย่าแรดเข้าใจไหมอย่าแรดเดี๋ยวพ่นฉีดน้ำใส่เลยจ้ะเลยต้องยูเทิร์นครับเพื่อความมันชุบเลยอุ้ยไม่โดนหลบได้ไอ้น้องหลบได้ไอ้น้องงานนี้ไม่รอดอุ้ยอย่าบังไอ้ควางตายนะมึงเออเฮ้ยกูบอกแล้วอย่าบังอย่าขายโรตีอย่าขายโรตีโดนครับเรียบร้อยโหจริงๆครับเจ้าตะขาบตัวนี้ไม่ทำมัดเด้อเลยโหจิกทีนึงก็ตายละดาเมจเท่าไหร่เองหนึ่งกว่า50,000เองนะครับโหถือว่าตีแรงมากครับตีแรงกว่าพวกไอ้ที่จับมาก่อนหน้านี้อีกนะอันนี้อัพแค่50,000ในพวกนู้นอัพแสนแล้วยังตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยมันแล้วแต่บางตัวด้วยแหละผมว่าเฮ้ยลูกเอ้ยลูกหมาน่ารักน่ารักโหชมลูกหมาแป๊บลูกหมาอุ้ยน่ารักจังเลยลูกโอ้โหหินแตกปืนเชื่อเลยว่ายิงหินแตกอุ้ยไม่โดนอุ้ยลูกบาสติวดูกระเด็นไปนู่นเลยเมื่อกี้เนี่ยน่าสงสารที่บ่ายเลยเป็นแค่ลูกหมามันไปทำลูกหมาแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ครับไอ้ลืมตั้งชื่อกูว่าแล้วผมขอตั้งมันว่าชื่อว่าตะขาบใช่ไหมตะขาบก็ต้องชื่อว่าไอ้ชื่อว่าโซโครกแล้วกันมันสกปรกไงเขียนอะไรตีอยู่ชื่อโซโครกรู้จักหรือเปล่าขอแบบนี้แล้วกันนะโซโครกโซโครกสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมชื่อโซโครกนะครับแหมโคตรภูมิใจในชื่อตัวเองชิบหายเลยโอเคไปลุยกันต่อเลยครับไอ้ควางน้อยเอ้ยตายไปครับเดินแค่ตูดก็ตายเออตรงนี้มีคนหลับมีคนงีบครับแอบงีบครับไม่โดนครับต้องก็ไปจิกโอ้โหกระเด็นลอยหายไปในท้องฟ้าอันแสนไกลโย่พี่มาแล้วไม่โดนครับต้องไปก่อนด้วยครับต้องไปดักหน้าครับแล้วก็เชื่อเป็นไงดักแล้วก็ไปหมดเสือน้อยเสือก็ไม่โดนเสือวะต้องนั่งขี่เดียวนั่งขี่เป็นไงตายไปสิไอ้นี่ตลกเหรอเออผมว่ามีบางตัวที่สลบนะครับสลบแมงมุมยังไม่หายดีเลยก่อนหน้านี้โคตรนานเลยอยู่จังน้อยมึงตายมึงหนีไม่เห็นเรียบร้อยตะคิวขึ้นตะคิวแดดดีแล้วก็เดินต่อไม่ได้อยู่ทำไมไอ้ลูกหมูเลยครับจับลูกหมูไว้ครับถ้าเดินมาตรงนี้น้องพ่อแม่เลยพามาเออพ่อแม่ไปไหนไอ้หนอนเหรอไหนติดเหรอติดก็ตายดีครับตายดีครับเอาไปเออเอาไปติดมีครับกินได้ครับดีเลยนะครับกินทุกอย่างครับกินสดติดแรงนะเฮียนั่นเองเฮียเลยมึงความตัวปูความตัวปูน้อยเป็นลูกครับเป็นลูกตัวจริงเลยครับตัวจริงทีเล็กไปไหนวะเมื่อกี้อยู่แถวนี้จำได้ว่าตายไปแล้ววะเป็นไปได้นะครับว่าโดนไอ้พวกแรดนะครับพาตายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนยิงกระตาตัวนี้บอกเลยเดี๋ยวจะให้เห็นให้ดูนะโอ้โหไอ้มอสอย่ารังแกคนมันมีทางสู้สิฟะอุ้ยรังแกกูเหรอมันรังแกโอ้โหเสือลุ่มผมไม่ใช่ตัวเดียวเรียบร้อยจิกไม่โดนครับถ้าที่ต่ำไปที่สูงเสือมึงจะเอาใช่ไหมกูจะช่วยมึงโดอะไรวะเนรคุณเนรคุณแบบนี้มันต้องทดแทนแบบนี้มันต้องทดแทนด้วยเขี้ยวงูที่ไม่ใช่เขี้ยวงูเขี้ยวตะขาบต
ะขาบนี้มีพิษรุนแรงมากครับดูครับสไลด์ไปตะขาบเดือดแฟดโอ้ชนตายไปแถมนี้โอ้โหสัตว์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยมาเดินเล่นบินผ่านอ่ะเคยบินผ่านได้แต่เพิ่งเคยมาเดินเล่นครั้งแรกโอ้โหโอ้โหแรกขึ้นไปไหนเนี่ยเอ้ยจบไม่กลับมาด้วยอีก2ตัวน้ำเขียวนี่โอ้ยเดี๋ยวตัวนั้นตัวนั้นเรียบร้อยโคตรโหดอ่ะน้ำเขียวมันก็แหมอย่างกับเป็นกรดอะไรวะสลายเป็นสารน้ำเป็นน้ำกรดอ่ะสลายทุกอย่างอยากรู้ว่าลงข้างล่างแล้วเราจะตายไหมลองดูนะผมมีจัดเพียบข้างล่างไปเลยนี่ยับตะขาบบินดูอุ้ยครึ่งหลอดแม่งเลยไม่ลองแบบนี้ต้องไม่ลองแล้วเอ้ยนกตายต้องฆ่านกตัวแรกก็ได้นกตัวแรกของวันนี้เออเรียบร้อยครับปีกละลายบินไม่ได้ตายวางไปตัวทีครับกัดนี่อาจจะไม่ตัวทีนะอุ้ยนี่ตัวทีจริงๆตรงนี้ตัวทีไอ้นี้1ทีเหมือนกันเออเอาก็ไปตายไปมาโอ้โหโอ้โหงาทิ่มแรดไปเรียนหนังสืออย่ามาแรดนะพ่อแม่ว่าพ่อแม่เสียใจเข้าใจไหมไปเรียนอย่ามาแรดพี่จังสวัสดีพี่ตูดโอ้โหตูดงอนเลยนอนตายแบบตูดงอนโอเคเอาล่ะผู้ชมก็สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับตาอุ่นยนต์ตาขาบนะครับก็โหดจริงๆเลยบอกเลยว่าตั้งแต่จับไอ้พวกหุ่นยนต์มาตัวนี้แหละที่ผมคิดว่าโหดที่สุดแล้วที่ผมในความคิดนะเป็นหุ่นยนต์แล้วดีอ่ะพ่นพิษของมันอ่ะคิดขวาแม่งโคตรละลายหายไปเลยครับแล้วก็กัดนี่ก็ตายในคำเดียวด้วยนะดาเมจแค่ 50,000 เองนะครับไม่แน่ใจว่าดาเมจจริงๆมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูครับรูปร่างของมันอยู่สยิวกิ้วแต่ว่าก็โหดเนี่ยพูดถึงความโหดเลยโดนเป็นเกล็ดเป็นเหล็กทำจากเหล็กนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปมีเสื้อสวยๆถ้าเกิดสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้ทางเพจ Facebook เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอย่าลืมร่วมกันนะครับอู้ฮู้บ๊ายบายวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับWoohoo! Woohoo! Woohoo! Woohoo!